สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเห็นผักบุ้งฝรั่งแล้วค่ะคิดว่ายังไม่ขึ้นขึ้นแล้วค่ะไปไปดูด้วยกันเลยลุยที่ฝาเขาอุ้ยตรงนี้ไปเดินฝั่งนู้นมันยังไม่ขึ้นค่ะเพื่อนๆอันนี้ขึ้นแล้วโอ้ยกำลังงามเลยนี่ค่ะเพื่อนๆนี่กำลังกินดีเลยค่ะนี่สามยอดเต็มกำมือเลยค่ะเพื่อนๆป่าผักบุ้งค่ะผักบุ้งฝรั่งกำลังออกเลยค่ะแล้วก็มียอดฮอปด้วยนะคะเพื่อนๆไม่เป็นก็จะคงจะเก็บยอดฮอปไปด้วยกำลังอ่อนๆโหนี่เก็บทีเดียวได้หลายยอดเลยเดี๋ยวไม่เป็นจะถ่ายป่าผักบุ้งฝรั่งกำลังออกงามๆเลยตื่นเต้นจังคิดว่ายังไม่ออกเกือบมาสายไปแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เกือบมาสายละเดี๋ยวเพื่อนจะเก็บยอดฮอปก่อนค่ะเพราะว่ามันพันกัดต้นผักบุ้งโหโชค2ชั้นเลยค่ะนี่โชค2ชั้นมันพันต้นผักบุ้งอยู่ค่ะเพื่อนๆอ่อนตื่นเต้นมากเลยเอายอดฮอปก่อนทีละอย่างค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะยอดฮอปเยอะมากเลยเอ้ยเก็บไปรอบหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ครั้งนี้ก็มาเก็บอีกค่ะแต่ว่าเก็บคนละที่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยอุ้ยยอดฮอปเยอะจังเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆนี่โหอร่อยเดี๋ยวจะกินสดๆเลยทำกินสดๆเลยนี่ค่ะมันพันต้นผักบุ้งฝรั่งอยู่โหที่นี่ก็เพิ่งจะเจอยอดฮอปเพิ่งจะเจอเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูค่ะยอดฮอปมันเยอะไม่เก็บก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนนี่เยอะมากเลยโชค2ชั้นจะมาหาผักบุ้งอย่างเดียวไม่ได้ยอดฮอปเป็นผักป่าที่ไม่เป็นชอบที่สุดผักนึงค่ะดูสิคะมันงามมันงามมากเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเนี่ยค่ะเพื่อนสามยอดเต็มกำมือสามยอดเต็มกำมือเลยสามยอดเต็มกำมือเลยค่ะเ
ยอดก็เต็มกำมือเลยค่ะโอ้โหยอดใหญ่อวบผักบุ้งฝรั่งเป็นตะกร้าไม่มีที่เก็บแล้วค่ะเยอะเต็มกำมือ3ยอด4ยอดเต็มกำมือแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็เก็บยังไม่หมดเลยนะคะเพื่อนจะให้หมดมันไม่หมดหรอกค่ะเพื่อนๆนี่แต่ตอนนี้กำลังกินดีเลยเยอะมากเดี๋ยวจะอีกสักหน่อยเอ้ยเสียดายมาละเยอะมากเลยค่ะเพื่อนหอบไม่หวานไม่ไหวพอแล้วค่ะพอใจแล้วค่ะเพื่อนทั้งผักบุ้งฝรั่งทั้งผักเนี่ยค่ะโอ้เยอะโชคสองชั้นค่ะวันนี้ไปค่ะไปได้ผักบุ้งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเต็มตะกร้าเลยหิ้วเทพไม่ไหวยังใส่ถุงมาอีกค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะลง Facebook ค่ะลง Facebook แล้วก็ให้คนไหนอยากได้ก็ส่งเสียงเพราะว่าไม่เป็นกินไม่ไหวค่ะไม่เป็นกินแค่ไม่กี่ยอดก็อิ่มแล้วค่ะเพราะว่ายอดมันใหญ่ดูแต่ยอดสิครับเพื่อนๆนี่ไม่เป็นมักจะลวกจิ้มน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกทั่วไปค่ะแต่บางคนก็บอกว่าผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงเทโพค่ะบางคนเอาไปแกงส้มบางคนเอาไปแกงเทโพครับเพื่อนหากอยากได้ยังไงก็ส่งเสียงได้นะครับเพื่อนเยอะมากเลยค่ะช่วงผักนี้กินไม่หวัดไม่ไหวก็อยากจะให้เพื่อนๆได้กินด้วยค่ะงามมากเลยเก็บไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มยาวแล้วครับเพื่อนตอนนี้กำลังกินดีเลยถ้าเกิดว่าอ่อนมากเกินไปมันจะเละไม่เป็นก็ไม่ชอบเนาะแต่บางคนเขาก็ชอบอ่อนๆชอบออกใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ไม่เป็นชอบก้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนมันจะออกเปรี้ยวกรอบและอร่อยแล้วมันไม่เละค่ะเพื่อนๆถ้ายอดอ่อนนี่ไม่เป็นจะไม่กินอันนี้กำลังพอดีเลยค่ะส่งเสียงค่ะอยากได้ส่งเสียงนะคะ